ับโรคหัวใจแต่กำเนิดในเด็กนะครับจริงๆแล้วก็มีเด็กๆที่ขาดโอกาสทางการรักษาอยู่มากเลยในทุกๆปีนะครับจะมีเด็ก 8,000 ถึง 10,000 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจนะครับซึ่งหลายๆคนเลยเรียกได้ว่าส่วนใหญ่เลยแหละครับไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อาจจะเพราะทั้งการเดินทางนะครับความยากลำบากแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุนทรัพย์ครับเพราะว่าโรคหัวใจในเด็กเนี่ยต้องการการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเป็นหลักแสนถึงหลักล้านบาทเลยนะครับเพราะเป็นที่น่าดีใจที่มีการรณรงค์แล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่ทำให้เราได้ร่วมบุญกันเพื่อการช่วยเหลือกันและกันได้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่เราเคยผ่านประสบการณ์โดยตรงเพราะเราก็มีการแบบนี้มามันมีความสุขหรือยังไงครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปกับใช่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยตั้งแต่มีลูกเนี่ยแล้วน้องอลินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบกับโรคหัวใจภาวะลิ้นหัวใจตีบครับซึ่งอันนี้มันส่งผลต่อเขาอย่างมากเลยตอนเด็กนะครับโรคหัวใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าวินิจฉัยแล้วรักษาได้เลยต่อให้เรามีทุนทรัพย์หรือมีโอกาสมากมายอย่างผมเป็นแพทย์เองเนี่ยอยู่ดีๆจะไปรักษาทันทีเลยก็ไม่ได้เพราะบางโรคเนี่ยก็ต้องรอจนน้องเนี่ยโตแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำการรักษานะครับก็เข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่มากๆว่าการรอคอยมันทรมานขนาดไหนนะครับถ้าเราสามารถมีส่วนร่วมทำให้เด็กๆ เขาได้รับการรักษาให้เร็วขึ้นได้ก็คงจะเป็นสิ่งดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของทุนทรัพย์ครับวันนี้ได้รับเกียรติทั้งคุณมากเลยครับมาลูกออกแบบในงานเป็นการคอยให้กับเด็กๆที่อาจจะแบบว่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันซึมหัวใจขึ้นเรื่อยๆจริงเลยครับก็ผมว่าอาร์ตทอยตัวนี้เนี่ยนะครับตัวน้องให้ใจเนี่ยออกมาหลายรุ่นมากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นทั้งเรื่องของการระดมทุนด้วยเพราะว่าทุกๆคนที่อุดหนุนเนี่ยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิที่โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับที่ทำให้เขาเข้าสู่การรักษาได้เร็วขึ้นและก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยว่าหัวใจเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วก็ผ่านอิมเมจที่ดูน่ารักแล้วก็มีความเฟรนลี่ก็อยากให้เขารับรู้ครับว่าโลกนี้มันยังสวยงามแล้วก็มีพลังด้านบวกให้กันเสมอครับอยากให้พี่อมช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับในการพูดส่งต่อเกี่ยวกับโครงการที่เราเกิดจะได้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็มีเสียงให้มันดังมากขึ้นครับสำหรับโครงการให้ใจนะครับทุกท่านถ้ามีความสนใจนะครับอยากร่วมบุญทำการกุศลด้วยกันนะครับก็สามารถซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ตทอยหรือว่าเสื้อยืดแบบนี้ก็ได้นะครับหนูน้องให้ใจนะครับก็เราจะไปสมทบทุนในการเพิ่มโอกาสนะสำหรับเด็กๆที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดให้เขาได้รับการรักษาครับเด็กๆก็เหมือนอนาคตของพวกเรานะครับถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงได้หลุดพ้นจากภาวะป่วยเรื้อรังได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอนาคตเป็นกำลังสำคัญของประเทศเราต่อไปนะครับโครงการนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนหรือว่ามาเจอที่บูธที่เหลือไหมครับก็จะเห็นเลยว่ามีหลายช่องทางนะครับมีทั้งเข้ามาที่เซ็นทรัลนะครับเพราะว่าเซ็นทรัลพัฒนาก็เป็นผู้ที่จัดนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อทาง TikTok Shop ได้ด้วยนะครับก็คิดว่าช่องทางซื้อไม่ยากเลยครับแล้วมี collectible ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นพิเศษนะครับเห็นนลินเล็งไว้แล้วบอกว่าอยากได้รุ่นพิเศษนะครับแต่ยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นซีเครตนะครับมีเพียงแค่500ตัวเป็น limited edition ด้วยนี่มาจับจองกันเพราะว่าติดตามกันตายใช่ครับคุณนักหนาไม่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 ติดแล้วเดียวอย่าง